สวัสดีค่ะมาพบกันใหม่ในเดือนตุลาคม2562นะคะไม่รอช้ามาเริ่มจากคนเกิดระหว่าง15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ในราศีมังกรกันค่ะมาเริ่มจากการงานในเดือนนี้มีงานเข้ามาหลากหลายและเข้ามามากอาจต้องมีการจัดขั้นตอนการทำงานบ้างต้องร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเป็นทีมและช่วยกันแชร์ความคิดเห็นร่วมกันไม่ควรใช้อำนาจความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ยังมีคนที่ไม่ชอบหน้าคุณคอยบั่นทอนในการทำงานอยู่บ้างค่ะต่อในเรื่องการเงินในเดือนนี้มีรายได้เข้ามาเยอะแต่ไม่ควรประมาทนะเพราะมักมีค่าใช้จ่ายเยอะในเรื่องการซ่อมแซมรถบ้านหรืออื่นๆอีกมากมายและควรลดการเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์ให้น้อยลงด้วยค่ะควรระวังในเรื่องผลประโยชน์ต่างๆให้รอบคอบกว่านี้อย่าโลภนะคะอาจเป็นกลอุบายให้ต้องเสียเงินได้ค่ะต่อในเรื่องความรักในเดือนนี้คนที่มีคู่มักมีความวุ่นวายขัดแย้งมีปากมีเสียงต่อกันอาจมีมือที่สามมาบั่นทอนความรักที่มีต่อกันได้จนทำให้อาจมีการตัดสินใจเดินคนละทางได้ยังไงก็ค่อยคุยกันอภัยต่อกันนะส่วนคนโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางครั้งนี้ที่อาจมีอายุมากกว่าเข้ามาได้ค่ะต่อในเรื่องสุขภาพในเดือนนี้ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือการเจ็บป่วยที่กระดูกข้อเข่าหรือไขข้อต่างๆค่ะสรุปโดยรวมของคนราศีมังกรมีงานมีเงินเข้ามาแต่เรื่องรักอาจไม่สุขสมปรารถนาเท่าที่ควรค่ะเสริมมงคลด้วยทำบุญบูรณะซ่อมแซมวัดหรือที่ต่างๆหรือทำบุญลงศพผู้ยากไร้ตามมูลนิธิต่างๆค่ะจบคำทำนายแล้วค่ะถ้าถูกใจกันช่วยกันกดติดตามและแชร์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านเด็กพิเศษทอรหัสค่ะถ้าหากมีคำถามเพิ่มเติมหรือเช็คดวงเพิ่มติดต่อมาที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กดวงดีๆประจำวันนะคะขอขอบพระคุณค่ะ